คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สายที่6คุณแรกครับคุณแรกเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องคนสวยที่บันไดหนีไฟหลายท่านน่าจำกันได้นะครับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแรกแล้วก็เพื่อนๆช่วงที่เดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็ได้พบเจอกับความสยองที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางครับจนเป็นที่มาของเรื่องนี้ถนนผีดุมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6กับสายของคุณแรกกันเลยครับสวัสดีครับคุณแรกสายที่6สวัสดีครับพี่แจ๊คที่ไม่ได้มาเป็นคนแรกนะแล้วก็สวัสดีทีมงานเดอะโกสสวัสดีเหล่าโกสเตอร์ที่ยังไม่หลับด้วยนะครับยังไม่หลับขนาดหลุดไปแล้วรอบนึงนะกลับมาใช่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 35,591 ท่านนะครับคุณแรกก่อนหน้านั้นเราคุยกันผมจำได้ครับคนสวยที่บันไดหนีไฟตื่นเต้นน่ากลัวมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับถนนหนทางใช่ฮะถนนผีดุที่ว่านี้เป็นยังไงครับคุณแรกก็ผมค่อยๆไปช้าๆเราค่อยๆให้นึกภาพตามนะครับได้ครับสมัยนั้นเนี่ยย้อนกลับไปในช่วงประมาณ90กว่าๆแล้วกันในช่วงนั้นเนี่ยโคราชเนี่ยก็เขาเรียกว่ามีเป็นช่วงที่เด็กแว้นเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็ทำให้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆแล้วก็เดือดร้อนชาวบ้านนี่ก็เดือดร้อนมากๆจนกระทั่งทางการเนี่ยได้ส่งมือปราบชื่อดังท่านหนึ่งเนี่ยมาย้ายมาเพื่อปราบปรามเรื่องนี้เด็กแว้นโดยเฉพาะเลยเหรอเด็กแว้นแล้วก็ยังมีแก๊งอันธพาลยุคนั้นนะแก๊งอันธพาลที่เขาเรียกว่าก่อความอะไรต่างก่อคดีต่างๆในช่วงนั้นจะเยอะมากก็ส่งมือปราบท่านเนี้ยมาปราบปรามจนกระทั่งทุกอย่างค่อยๆจางหายไปค่อยๆดีขึ้น อะไรก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วช่วงนั้นเนี่ยผมก็ก็อย่างที่ว่าแหละผมเป็นนักดนตรีเนาะแล้วเราก็ได้วันหยุดกันนั่นเองได้วันหยุดก็จะเขาเรียกว่าอยากที่จะเราจะไปเที่ยวที่ไหนดีนะอยากจะหาบรรยากาศที่มันเป็นธรรมชาติแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราก็ไม่ได้หยุดกันนานมากก็น่าจะอยู่แถวโคราชนี่แหละไม่อยากไปไหนไกลมากแล้วช่วงนั้นเนี่ยทางการเขาก็กำลังสนับสนุนให้ไปเที่ยววังน้ำเขียวนั่นเองถือว่าเป็นที่ที่มีโอโซนเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ในช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่เขาสนับสนุนการท่องเที่ยวนะผมก็เลยตัดสินใจกันว่าเอาแล้วนะเราไปที่วังน้ำเขียวกันดีกว่าแล้วก็นัดกับน้องๆนอกจากจะมีผมแล้วก็ยังมีน้องๆแล้วก็ยังมีพี่ที่เป็นคนขับช็อปเปอร์ด้วยกันแล้วก็สะสมของโบราณด้วยกันเนี่ยจะตามไปด้วยแล้ววันนั้นเนี่ยผมล่วงหน้าไปก่อนนะล่วงหน้าไปก่อนเพราะว่าจะต้องไปจัดการเรื่องที่พักต่างๆให้เรียบร้อยมันจะเป็นลักษณะโฮมสเตย์นะผมจะไปโฮมสเตย์ที่เราซื้อของใส่ท้ายรถแล้วก็ก็มีครัวให้ไปนอนไปดูมีทิวเขามีไร่องุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปหาบรรยากาศโทนๆนั้นผมล่วงหน้าไปก่อนนะแล้วก็จะมีน้องๆเนี่ยพอดีว่าน้องๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนักดนตรีพื้นบ้านเป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นนักดนตรีพื้นบ้านที่ยังเรียนกันอยู่เขาบอกว่าเดี๋ยวพวกหนูตามไปนะพี่แรกหรือขอไปดูคอนเสิร์ตในเมืองก่อนแล้วช่วงนั้นที่ก็ยังไม่มีด่านด้วยก็เลยทุกคนก็ค่อนข้างจะสะดวกนั่นเองในการเดินทางขับรถกลางคืนต้องไม่กังวลอะไรนะในช่วงนั้นน้องๆก็บอกว่าวันนี้เขาจะมีคอนเสิร์ตศิลปินดังขอไปดูคอนเสิร์ตหน้าสารกลางซึ่งในยุคนั้นเนี่ยโคราชเนี่ยเวลาใครดังๆก็จะมาแสดงคอนเสิร์ตที่โคราชสารกลางแล้วก็ไม่ดึกมากคือสามทุ่มกว่าสักห้าทุ่มกว่าก็เลิกแล้วแล้วเดี๋ยวจะขับรถตามมาที่วังน้ำเขียวผมก็ไปกันก่อนในระหว่างนั้นนะที่ผมขับรถไปก็แวะซื้อของอะไรกันเสร็จปุ๊บก็ขับรถไปบนเส้นทางสมัยนั้นจะเป็นทาง2เลนนั่นเองจะเราจะใช้เส้นทางที่ไปปักสุงชัยแล้วก็ไปวังน้ำเขียวเป็นเส้นนั้นแหละใครมาโคราชก็จะนึกออกว่าอ๋อถ้าจะไปตรงนั้นต้องมีถนนเส้นนี้แหละยุคนั้นเนี่ยเป็นทาง2เลนนะครับแล้วก็2ข้างทางเนี่ยยังเป็นป่าเยอะแล้วบางจุดบางช่วงก็จะเป็นไร่มันสำปะหลังนั่นเองผสมกับเป็นป่าเป็นช่วงสลับกันไปแล้วไฟทางนี้ก็จะมีแบบว่าสว่างบ้างมืดบ้างนะครับแล้ววันที่ผมเดินทางไปเนี่ยผมก็นั่งรถกันไปกับเพื่อนโดยที่เพื่อนเป็นคนขับผมนั่งอยู่ฝั่งซ้ายมือนะก็นั่งรถไปแล้วคืนนั้นจะเป็นคืนเดือนมืดนั่นเองซึ่งมันมืดอ่ะมันมืดมากเราก็จะเห็นไฟจากหน้ารถแล้วก็มีไฟทางบ้างเป็นบางช่วงผมก็นั่งคิดอะไรเพลินๆเนาะซื้อของเสร็จแล้วขับรถไปจนถึงจุดหนึ่งซึ่งมันเป็นทางที่รถมันไม่ค่อยมีน่ะมันรถวิ่งน้อยมากแล้วผมก็มองข้างวิวข้างทางมองดูต้นไ
ดูอะไรไปเรื่อยๆสบายสบายแล้วพี่แจ๊คนึกภาพตามผมว่าผมอยู่บนถนนนะครับนั่งรถอยู่บนถนนแล้วก็มองลงไปข้างทางเนี่ยข้างทางมันจะเป็นแบบทางจากบนถนนที่เราวิ่งอยู่เนี่ยมันจะเป็นทางลาดลงไปลาดลงไปข้างล่างแล้วก็จะเป็นป่าหมดเลยเป็นป่าเป็นไร่มันเป็นป่าเป็นไร่มันสลับกันไปผมก็มองวิวอยู่ข้างๆนะมองวิวกันอยู่แบบว่ามองเพลินๆผมก็แบบเริ่มเห็นอะไรบางอย่างแล้วมาที่หางตาครับมันเป็นแสงจากรถมอเตอร์ไซค์คันนึงวิ่งพยายามจะตีคู่ขึ้นมากับเราแต่เขาอยู่ข้างล่างนะครับเขาไม่ได้อยู่บนถนนนะพี่เขาอยู่ข้างล่างซึ่งผมบอกแล้วว่าข้างล่างเนี่ยเป็นไร่มันสำปะหลังแล้วก็เป็นป่าเป็นต้นไม้ที่แบบมันยากนะที่คนขับมอเตอร์ไซค์จะใช้ความเร็วตีคู่มากรถยนต์แล้วพยายามจะตีคู่ขึ้นมาจากตอนแรกถึงได้หางตาว่ามีแสงไฟเพราะมันคืนเดือนมืดนะพี่เราก็จะเห็นแสงไฟได้ง่ายมากค่ะเขาก็ค่อยๆตีคู่ขึ้นมาผมก็มองดูแบบอย่างเงียบๆนะมองดูด้วยความสงสัยว่าเอ๊ะมันขับได้วะมันขับด้วยความเร็วขนาดนี้มันไม่ควรชนต้นไม้แล้วมันลุยไล่มันลุยต้นไม้ได้ยังไงผมนั่งคิดในใจนะผมก็นั่งมองอีกคู่นึงจนกระทั่งเขาตีคู่ขึ้นมาเท่ากับเราแล้วเราเห็นได้แบบโดยที่บอกว่ามองง่ายๆแล้วว่าเขากำลังขับด้วยความเร็วเนี่ยตีคู่ขึ้นมาแต่เขาอยู่ด้านล่างแล้วผมอยู่บนถนนนะผมด้วยความที่ว่าก็มองสังเกตอยู่พักหนึ่งแล้วผมหันไปมองเพื่อนคนขับเพื่อนคนขับก็หันไปมองหน้าผมแล้วก็ทำปากเอานิ้วขึ้นมาจุปากชุชุชุเหมือนนะใช่ผมก็งงนะผมก็เก็บความสงสัยผมหันไปมองอีกรอบนึงเขาก็ยังขับตีคู่เรามาอยู่ผมก็หันไปมองหน้าเพื่อนก็บอกว่าเราเห็นแล้วแหละดูเฉยไม่มีอะไรหรอกเพื่อนบอกอย่างเงี้ยผมสงสัยมากคือพอดีว่าเพื่อนคนขับเนี่ยเขาเป็นคนพื้นที่เขาก็จะชำนาญทางแล้วเขาก็จะขับไปมาบ่อยผมด้วยความที่ว่าเราไม่ค่อยได้ไปทางเส้นนั้นเราก็จะสงสัยว่าเฮ้ยมันขับได้ยังไงอ่ะโดยที่ถ้านึกแบบว่าความเป็นธรรมชาติต่อให้ขับเก่งขนาดไหนพี่ความเร็วขนาดนี้มันยากมากอ่ะมันไม่ไปไม่ได้เลยจนกระทั่งผมขับไปถึงที่พักก็ไปเปิดไปจ่ายตังไปเตรียมที่พักว่าจะมีน้องๆตามมากันผมก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยที่เราเห็นตะกี้แล้วที่นายบอกทำปากชุ่มมันคืออะไรก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกบอกวัยรุ่นนั่นแหละขับรถแรงธรรมดาเหมือนเขาไม่พูดอ่ะเขาพูดแค่ไม่มีอะไรหรอกแรกอย่าไปคิดอะไรไม่ต้องไปใส่ใจหรอกสักพักหนึ่งพอเราเอาคนของลงจากรถเนี่ยก็มีเพื่อนผมที่เป็นทหารเนาะแถวนั้นจะมีค่ายทหารด้วยเส้นที่ผมไปเนี่ยค่ายทหารใหญ่ๆเลยผมขออนุญาตเรียกแกว่าพี่จ๋าแล้วกันพี่จ๋านี่ขับช็อปเปอร์ตามมามาถึงก็มารอก็มาเตรียมของเตรียมอะไรทั้งข้าวเตรียมรอน้องๆที่ไปดูคอนเสิร์ตที่ผมบอกไว้ตะกี้ว่าน้องๆจะตามมาที่หลังนะทีนี้สักประมาณพอประมาณหนึ่งแล้วล่ะน้องๆก็น่าจะดูคอนเสิร์ตเสร็จแล้วเขาขับรถปิกอัพตามมาทีนี้น้องๆก็น่าจะขับมาถึงใกล้ๆกับช่วงที่ผมมาถึงนี่แหละอันนี้ผมบอกก่อนนะว่าน้องๆเนี่ยจะมีคนที่นั่งหลังกระบะ4คนนะฮะนั่งหลังกระบะ4คนแล้วก็มีนั่งหน้า2นะครับทางหลังนี่ก็จะมีผู้หญิง2คนผู้ชาย2คนซึ่งชุดเนี้ยจะเป็นนักดนตรีพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยเหมือนประมาณว่าเขาเป็นคนทางอีสานหน่อยอะไรเงี้ยเป็นคนทางชัยภูมิบ้านเป็นคนทางด้านทางด้านอีสานแล้วก็เรียนเหมือนเรียนทางด้านเกี่ยวกับด้านศิลป์นาฏศิลป์อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เล่นดนตรีพื้นบ้านกันเขาก็ขับรถมากันเรื่อยๆดูคอนเสิร์ตเสร็จขับรถมาจนกระทั่งเนี่ยมันน่าจะมาถึงจุดตรงที่ผมเห็นสิ่งที่ผมคาใจแล้วแหละพวกขับมาเสร็จปุ๊บคนที่นั่งหน้าทางด้านซ้ายมือเนี่ยเห็นก่อนเหมือนผมเลยผมเห็นก่อนเหมือนอย่างนั้นเลยเขามองหันไปเห็นเนี่ยมองหันไปเห็นเป็นรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันเลยตีคู่ขึ้นมาเขาแล้วมันด้วยความมืดเป็นคือเดือนมืดมากๆนะฮะวันนั้นเนี่ยเขาก็มองเห็นได้ชัดเจนวิ่งขึ้นมาตีคู่กับรถเลยตีคู่กับรถแล้วเขาก็หันไปทักกับเพื่อนว่าเฮ้ยดูนั่นดิวะดูขับรถเร็วเลยอ่ะขับได้ยังไงวะเนี่ยมันป่าทั้งนั้นเลยเนี่ยเพื่อนก็เลยมองเฮ้ยดูดิโอ้โหที่มันขับดิตายแล้วมันไม่กลัวตายกันมั้ยพวกนี้เด็กวัยรุ่นพวกนี้คือเราเห็นเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยวิ่งเร็วมากๆวิ่งแล้วด้วยความที่เรามองลงไปเป็นป่าแล้วมันมืดอ่ะเนาะแล้วเห็นแสงไฟชัดเจนเนี่ยพอพูดสักพักนึงมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งอยู่ข้างล่างพี่แจ็คนึกภาพว่านะมันเป็นทางที่มันอยู่ต่ำกว่าถนนนะเขาก็ขับเบี่ยงขึ้นมาขับเบี่ยงขึ้นมาจนกระทั่งเนี่ยพุ่งขึ้นมาบนถนนเลยนะตัดหน้ารถ
ตัดหน้ารถท้องที่ขับเนี่ยฟื้นขึ้นมาบนถนนปุ๊บเป็นรถมอเตอร์ไซค์สองจังหวะที่ยุคนั้นเนี่ยเขาฮิตมาแต่งแรงกันนั่นเองเป็นวัยรุ่นสองคนที่ขับปาดขึ้นมาบนถนนเลยซึ่งเอาแค่ขับพุ่งขึ้นมาบนถนนนี่ก็ยากแล้วเพราะว่ามันเป็นทางที่ชันขึ้นมาพอสมควรแล้วก็นึกภาพเป็นหลักกิโลเป็นไรเนี่ยมันขับปุ๊บพวดขึ้นมาเลยพอขับขึ้นมาหน้ารถเสร็จปุ๊บก็ขับแบบเหมือนว่าอยู่ข้างหน้าทีนี้น้องก็พยายามจะแซงจะแซงขึ้นไปเขาก็ขับป่ายซ้ายป่ายขวาขับเลื้อยเป็นงูอ่ะขับแกล้งให้แซงนั่นเองไอ้น้องคนขับก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ยพวกคนเมืองแน่ๆเลยพวกเด็กแว้นคนเมืองแน่ๆเลยทีนี้ไอ้น้องที่นั่งอยู่ข้างบอกเฮ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นพี่อย่าขับเร็วไม่ต้องไปตามมันปล่อยมันไปพอชะลอความเร็วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ชะลอเหมือนกันเขาก็ชะลอเหมือนประมาณว่าเขาจะให้เราเนี่ยตามตูดเขาประมาณนี้พอสุดท้ายจะทำยังไงเดี๋ยวนี้มันขับสายไปคือไม่ให้แซงสักพักหนึ่งเท่านั้นแหละเขาก็โชว์เลยพี่แจ็คนึกภาพว่ายุคนั้นเนี่ยถ้าเด็กแว้นจะยกล้อทำยังไงบ้างคนซ้อนเนี่ยจะถ่วงใช่ใช่ใช่เพื่อให้หน้ามันลอยจะกดเพื่อให้หน้ามันลอยเขาก็ยกล้อโชว์เลยไอ้คนซ้อนเนี่ยก็กดถ่วงเอ็นตัวลงทั้งหลังแต่ที่มันผิดปกติมากคือล้อมันยกสูงมากพี่น้องมอเตอร์ไซค์อ่ะสองจังหวะมันยกสูงมากสูงถึงขนาดยังไงนึกภาพตามผมนะสูงมากถึงขนาดที่ว่าคนซ้อนเนี่ยไททอยเนี่ยลงมาแตะพื้นถนนน่ะพี่ล้อมันสูงมากแล้วมันก็ลากไททอยของคนซ้อนเนี่ยลากไปกับพื้นถนนฟื้นประมาณว่าลากไปกับพื้นถนนเลยนะไอ้สองคนที่อยู่ในรถนี่ก็แบบอ้าปากหวอนไปแบบเฮ้ยอะไรว่าอะไรเงี้ยนี่เขาก็ลากไปเสร็จปุ๊บพอได้ระยะหนึ่งเขาก็ยกล้อลงมาคืนปรากฏว่ายังไงรู้ไหมพี่ไอ้คนซ้อนเนี่ยหันมายิ้มให้แต่ว่าไอ้ความที่ว่าเขาลากไปกับพื้นถนนน่ะหัวมันแหว่งหายไปส่วนหนึ่งหัวมันแหว่งหายไปส่วนหนึ่งนึกแบบพากันแบบสตันเหมือนกันแต่ก็ยังตั้งสติได้คือขับรถไปได้อยู่พอสักพักหนึ่งเขาก็ขับรถลงไปข้างทางหายไปในป่ามันฟุบหายไปเหมือนกันหายไปในป่าไอ้สองคนนี้ก็บอกเฮ้ยเราเห็นอะไรวะเนี่ยก็ขับรถไปแต่เขาก็ยังดีอ่ะมีสติเขาก็ค่อยไปเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้พวกนั่งข้างหลังเนี่ยก็แบบก็ยังไม่ค่อยรู้สึกว่าข้างหน้าเห็นอะไรบ้างนะเขาก็ยันนั่งกันอยู่สี่คนเนี่ยรถก็พยายามประคองไปเรื่อยๆข้างหน้าเขาคุยกันในรถว่าเดี๋ยวเราจะหาแวะปั๊มคือเหมือนกับว่าเขาช็อกเหมือนกันแต่เขาก็ประคองสติว่าเดี๋ยวเจอปั๊มข้างหน้าเนี่ยจะแวะพักรถหน่อยอะไรเงี้ยแล้วมานั่งคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในระหว่างที่กำลังคุยกันว่าจะแวะปั๊มเนี่ยถ้าเจอปั๊มข้างหน้าเนี่ยยังไม่จบนะพี่มีเขาพวกขึ้นมาจากทางด้านป่าเหมือนกันแต่ขึ้นมาข้างหลังทีนี้มาหลังกระบะรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาพวกขึ้นมาบนถนนมาหลังกระบะแล้วก็ขับจี้กระบะมาแล้วพี่แจ็คนึกภาพดูว่าขับมาจ่อๆเลยนะขับมาจ่อท้ายกระบะเนี่ยแล้วไฟหลังกระบะมันจะเป็นไฟแดงๆใช่ไหมพี่ไอ้ไฟแดงเนี่ยมันส่องให้เห็นรายละเอียดเท็กเจอร์ของคนขับคือคนขับเนี่ยกามเขาเนี่ยเหมือนห้อยลงมาเหมือนกามเขาฉีกครับห้อยลงมาแล้วมันไม่สามารถห่อลิ้นได้ส่วนไอ้คนซ้อนเนี่ยมันก็หัวแหว่งไปอะที่มันลากไปกับพื้นถนนตอนแรกที่คือโผล่มาด้านหน้าแล้วก็ขย่มด้วยความสนุกสนานเหมือนเขาล่าเริงอะเขาสนุกมากเขาขับมาจอดแล้วก็เบรกตึ๊กขับจอดคือไม่แซงอะไอ้พวกข้างหลังก็ช็อกกันไปเลยว่าวิดไว้กันใหญ่ไอ้น้องคนที่เป็นนางไหอะผู้หญิงสองคนอะไปอะไรเนี่ยไปก็เอาพวกผลไม้ที่ซื้อติดรถมาคว้างใส่เลยเอาเงาะเอาพวกมันเอาพวกอะไรนะพวกผลไม้ที่ซื้อมาเยอะๆเนี่ยที่เป็นเสบียงเนี่ยคว้างใส่แล้วก็ฉีกขวดน้ำแพ็คที่ซื้อติดรถมาคว้างใส่ส่วนไอ้น้องคนที่เป็นหมอแคนก็ร้องเป็นภาษาอีสานเลยเซ่อีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงใกล้ๆกับกระจกก็ตกกระจกโป๊ะเทียบโลดเลยเนี่ยมันขับมาจอดเสร็จปุ๊บเนี้ยด้วยเท็กเจอร์ที่เห็นเนี่ยเห็นเข้ามาจอดแล้วเห็นไฟที่มันครับมันทำให้เราเห็นรายละเอียดของเขาเนี่ยทำให้แบบข้างหลังนี่วิดว้ายกันมากแล้วข้างหน้าก็พอเห็นข้างหลังตบกระจกให้เร่งความเร็วก็เหยียบมันขึ้นไปอันนี้ก็ไล่ตามเสร็จปุ๊บแล้วก็แซงซ้ายปาดขึ้นไปปาดหน้าอีกนะมาอยู่ข้างหน้าแล้วไอ้คนซ้อนนี่ก็หันมาแบบเหมือนเขาสนุกอ่ะเขาสนุกมากแล้วก็ขับลงไปหายไปในป่าเหมือนเดิมทางนี้ก็แบบว่าเอาไงดีว่าเฮ้ยจะจอดดีไหมจอดก่อนไหมจอดก่อนไหมไอ้ทางคนนั่งบอกว่าเฮ้ยพี่ไปอย่าเพิ่งจอดมันมืดไปจอดปั๊มข้างหน้าไปจอดปั๊มข้างหน้าก็ขับประคองสติกันไปจนถึงปั๊มแล้วก็แวะไปปั๊มไปจอดกันปรากฏว่าโดนกันทั้งคันเห็นกันจัดๆแบบระยะเผาขนเลยทีนี้อันนี้คือผีหลอกเลยนะใช่พี่หลอกแบบเผาขนเลยแล้วเส้นนั้นเนี่ยเป็นเส้นที่ในยุคนั้นเนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นที่โจดจันอะแต่พวกผมก็
ก็แบบว่าเราเด็กวัยรุ่นนะมันก็ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้หรอกครับทีเนี้ยเด็กมันก็โทรเข้ามาเนาะปรากฏว่าเป็นเพื่อนผมรับสายบอกว่าพี่ผมโดนผีหลอกพวกผมเนี่ยอยู่ที่โฮมสเตย์กันแล้วพี่ผมโดนผีหลอกผมอยู่ที่ปั๊มพี่ทำไงดีเนี่ยผมเดี๋ยวผมพักอยู่ที่ปั๊มนะพี่ยังไงดีทีนี้พี่จ่าเนี่ยซึ่งแกขับช็อปเปอร์เนี่ยแกก็ขันอาสาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปรับเดี๋ยวพี่ขับไปหาอยู่ปั๊มไหนแล้วก็บอกกันเพื่อพี่จ่านี่ก็ความด้วยแกเป็นทหารเนาะแกก็เป็นพี่ใหญ่กว่าเขาคืออายุมากแกก็แบบไม่กลัวแกก็ขับช็อปเปอร์ออกมาจากโฮมสเตย์แล้วก็ขับมารับน้องๆมารับน้องที่ปั๊มให้ขับตามกลับไปนะพวกเด็กๆก็พากันขับรถมาจนถึงที่พักเสร็จปุ๊บเนี่ยก็พากันมานั่งแบบโหนั่งแบบหน้าเหงื่อแตกเสื้อเปียกกันเลยพี่บอกให้ใจเย็นๆใจเย็นๆมานั่งกันก่อนนั่งกันก่อนกินน้ำกินท่ากันก่อนพี่ขับข้าวไว้รอเลยเนี่ยเดี๋ยวมากินข้าวกันเฮ้ยไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรหรอกตาปาดมั้งอย่าไปคิดอะไรเงี้ยเราก็บอกเตรียมปลอบใจน้องๆทีนี้ก็มานั่งล้อมวงกันก็มานั่งพักให้น้องๆ นั่งพักกันพี่จ่าแกก็บอกว่าไม่ต้องคิดอะไรหรอกโอ้ไม่มีอะไรหรอกอย่าไปกลัวตาฝาดมั้งโอ้พวกเด็กๆก็บอกว่าตาฝาดไอ้พี่เห็นขนาดนี้มันไม่ฝาดแล้วบ้างอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บทีนี้พี่จ่าแกก็ขยี้ต่อเลยแกก็บอกว่าโอ้ยเส้นนี้น่ะคือด้วยความที่ว่าแกเป็นทหารอยู่ในค่ายจุดๆแถวนั้นซึ่งเป็นค่ายดังเหมือนกันในโคราชแล้วก็อยู่ในเส้นนั้นอ่ะเป็นทางอยู่ในต้องผ่านแล้วเขาก็บอกว่าเส้นเนี้ยมันไม่ใช่มีแค่นี้หรอกมันมีอีกที่หนึ่งโอ้ยอันนี้ดังกว่านี้อีกขยี้ต่อเลยพวกเด็กๆก็อ้าปากเลยพี่อะไรเหรอเลยฮะศาลาล้อรถข้างทางเด็กเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังโหแกขยี้ทันควันเลยไอ้พวกนี้เพิ่งเห็นมาสดๆเลยนะเนี่ยแกก็บอกว่ามันจะมีศาลารถข้างทางเนี่ยแกเป็นจ่าแล้วก็เป็นจ่ากองร้อยซึ่งเป็นครูฝึกทหารนั่นเองแกก็บอกว่าเส้นนั้นเนี่ยจะมีศาลารถข้างทางพี่แกนึกภาพกับผมว่าศาลาสมัยนั้นจะเป็นศาลาที่มีเสาสี่ต้นหลังคาเป็นจั่วแล้วก็มีไฟนีออนนะครับอยู่ในศาลาอยู่หลอดนึงแล้วด้วยความที่ว่าสองข้างทางเนี่ยมันเป็นป่าเนาะมันก็ยิงแมงอะแมงไปเล่นสายไฟไอ้เล่นหลอดไฟนั่นแหละปั๊บ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 เล่นหลอดไฟแบบบรรยากาศได้ฟิลมากอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ช่วงนั้นเนี่ยเขาฝึกทหารกันแล้วก็ปล่อยทหารเนี่ยกลับบ้านไปบ้านอยู่ตรงไหนหรือถ้าอยู่ในคุราชก็กลับบ้านไปเยี่ยมบ้านบางคนก็ออกไปอาจจะไปกินข้าวกินอะไรคือปล่อยพักนั่นแหละแล้วก็มีทหารแกอยู่คนหนึ่งที่แกรู้จักเนี่ยเขาก็กลับบ้านเสร็จปุ๊บปล่อยพักออกมาก็พอกลับบ้านไปเยี่ยมบ้านแล้วก็นัดแฟนเนี่ยกินพากันไปกินหมูกระทะในวันที่วันนั้นเนี่ยพอกินหมูกระทะเสร็จอะไรแล้วเนี่ยก็จะต้องกลับเข้าค่ายนั่นเองกลับเข้าค่ายสองทีนี้ก็เลยมากับแฟนขับมอเตอร์ไซค์มันสองคนแล้วก็บอกว่ายังมีเวลาเหลืออยู่ยังไม่ค่อยดึกเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปหานั่งที่นั่งเล่นก่อนเนาะคุยกันแบบจีบกันอะไรอย่างเงี้ยตามภาษาหนุ่มสาวก็ปรากฏว่าไปเห็นศาลาหลอดรถข้างทางนี่แหละมันเงียบมากแล้วก็มีหลอดไฟอยู่พอมีแสงสว่างมีอะไรดูแล้วมันเป็นมันดูเงียบดีเขาก็ไปจอดรถหน้าศาลาแล้วก็เดินเข้าไปที่ศาลานั่นเองก็ไปนั่งพักอยู่ที่ศาลาแล้วก็คุยกันหนึ่งวันหนึ่งไปไม่สนใจอะไรรถก็ไม่ค่อยมีวิ่งหรอกนานๆจะผ่านสักคันสองคันอะไรอย่างเงี้ยในระหว่างที่เขาคุยกันเพลินๆอ่ะตามภาษาก็หนุ่มกับหนิงหนุ่มกับสาวเนาะอะไรเงี้ยก็มีลุงคนหนึ่งเนี่ยเดินมาต้องแต่งเมื่อไหร่ไม่รู้เดินมาจนถึงศาลาแล้วแหละมาน้องที่เป็นทหารก็หันไปมองก็เห็นเป็นลุงแก่ๆคนหนึ่งแต่งชุดใส่กางเกงเหมือนกางเกงขากล้วยโถมีผ้ากันม้าคาดเอวใส่เสื้อเหมือนชาวไร่นะเหมือนชาวไร่ชาวสวนแล้วก็ถือถุงไงเขาเรียกว่าอะไรนะพี่แจ้งนึกภาพถุงสายลุงที่เหมือนเขาไปขายของตลาดนัดใหญ่ๆนึกออกถุงลูซิปถุงใหญ่มากๆถือเข้ามาแล้วก็แกก็ยิ้มแบบอย่างเป็นมิตรแกก็เดินเข้ามานั่งอีกมุมหนึ่งปุ๊บแกก็อ้าวไอ้นายวัดดีแกก็พูดภาษาโคราชมานั่งรอรถกันนี่หมอเปล่าครับผมมานั่งพักอยู่ผมจะขับเข้าค่ายอย่างเงี้ยเออแกก็ทักทายยิ้มแย้มเหมือนคนปกติอะไรเงี้ยสองคนนี้ก็พอทักลุงเราลุงทักเสร็จก็คุยแล้วก็ไม่สนใจลุงเลยก็หันไปคุยจีบกันต่อสักพักหนึ่งเนี่ยลุงแกก็รูดซิปถุงใส่ลุงนั้นน่ะครับรูดฟืดถุงใหญ่มากนะนึกภาพถุงวางกับพื้นแล้วแกก็นั่งอยู่กับไอ้ที่ที่นั่งที่รอรถนั่นเองแกก็ก้มตัวเหมือนค้นของอะไรสักอย่างนึงก้มตัวลงไปในถุงที่ใหญ่มากก็เลยแกต้องก้มลงไปเหมือนก้มไปเยอะไปลึกอ่ะก้มตัวลงไปในถุงเลยอ่ะหัวจุ่มไปในถุงเลยนึกออกสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็มีเสียงดังแล้วก็มีเสียงว่าแล้วก็มีเสียงภาษาแบบพูดออกสำเนียงคนละบอกโอ้จักรไอ้เว้ยไอ้นายช่วยลุงเก็บของหน่อยนู้นนี่
แล้วทีนี้น้องทหารก็ครับแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินไปหาลุงนั่นเองซึ่งก้มอยู่กับถุงนั่นแหละครับแล้วลุงแกก็เงยขึ้นมาแต่สิ่งที่เห็นก็คือว่าไม่มีหัวไม่มีหัวแล้วก็มีเสียงก็ออกมาจากถุงว่าเอ้าไอ้น้าช่วยลุงเก็บเรื่องอะไรเนี่ยมันตกอยู่ในถุงเนี่ยหัวลุงเนี่ยเท่านั้นแหละน้องที่เป็นทหารก็แบบเหวอไปเลยแล้วก็หันไปจับมือแฟนแล้วก็วิ่งไปจากศาลาวิ่งไปด้วยความสติแตกเนี่ยวิ่งหนีไปจนกระทั่งว่าแบบลืมเลยว่ามีรถมอเตอร์ไซค์จอดรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจอดไว้ที่หน้าศาลานะพี่แล้วที่มันเด็ดกว่านั้นก็คือว่าลุงอ่ะวิ่งตามครับลุงวิ่งตามสองคนนี้ไปแล้วแถมยังถือหัวไปด้วยแกถือหัวแกไปด้วยนะแล้วก็บ่นไปพางว่าโอ้ยนายไม่มีน้ำใจเลยเก็บหัวให้ลุงหน่อยก็ไม่ได้ไปไหนเดี๋ยววันนี้ก้อนมาช่วยลุงเก็บหัวกันไปไล่แต่แกเนี่ยถือหัววิ่งตามนะสองคนก็วิ่งกันเตลิดสติแตกแล้วยังไม่พอลุงคว้างหัวที่แกถือเนี่ยคว้างตามให้ทันอ่ะให้ทันสองคนนี้แล้วหัวแกก็กิ้งลุกตามไปสองคนนี้ก็วิ่งไปแบบไม่คิดชีวิตเลยวิ่งไปจนกระทั่งไปถึงบ้านคนแถวนั้นจะมีบ้านคนห่างๆวิ่งไปโวยวายส่งเสียงเรียกร้องให้คนแถวนั้นเนี่ยออกมาออกมาแบบว่าโดนผีหลอกเนี่ยออกมาให้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยชาวบ้านเขาก็ออกมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นก็เห็นเป็นทหารที่ใส่เครื่องแบบอยู่แล้วก็มีน้องผู้หญิงเนี่ยคือวิ่งกันกระหึ่มกระหอบมาบอกว่าผมโดนผีหลอกอย่างเงี้ยก็ถามไถ่กันว่ามายังไงบอกว่านี่ผมขับรถมอเตอร์ไซค์มาจอดตรงศาลานั้นน่ะแล้วผมโดนลุงเนี่ยลุงแกแบบให้เก็บหัวให้อะไรก็พูดถามไถ่กันไปแต่รถยังจอดอยู่ที่นั่นชาวบ้านเขาบอกโอ้ยโดนกันอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าศาลานั้นน่ะมันมีประวัติยังไงครับเป็นมันน่ะแล้วรอกระทั่งจนเช้าเนี่ยถึงกลับเอามอเตอร์ไซค์นั่นเองเพราะว่าเขากะว่าจะให้แฟนเนี่ยไปส่งเขาแล้วก็แฟนขับมอเตอร์ไซค์กลับเลยประมาณนี้นะนี่แหละก็เป็นเรื่องถนนเส้นนี้นะที่เป็นถนนที่ดุมากๆในช่วงนั้นนะครับโอ้ผีดุจริงตามชื่อเรื่องเลยคือผีออกมาหลอกเลยอันแรกก็คือเป็นผีอ่ะเด็กแว้นอ่ะอันที่สองเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับศาลารอรถกับอีกอันนึงคือฆาตกรรมที่มันเกิดขึ้นกับคนที่เขาอาจจะมารอรถในศาลาแล้วก็อาจจะโดนฆาตกรรมเพราะฉะนั้นการหลอกของลุงคนนี้ก็คือมันเดี๋ยวลุงหาของแป๊บนึงก็อมหัวมุดเข้าไปในถุงเสียงดังตุ๊บก็คือเสียงหัวแกหลุดเข้าไปในถุงแล้วแกก็เอาเนี่ยหัวลุงอยู่ในถุงเนี่ยช่วยมาหยิบหาหน่อยใครจะอยู่อ่ะถูกป่ะก็ต้องวิ่งหนีอยู่แล้วอ่ะโอ้ยใครเจอเขาผมจะวิ่งแบบว่าคือเขาก็คิดว่าเหมือนเป็นลุงมารอรถอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ทักทายกันปกติเหมือนคนปกติคนนึงนั่นเองครับนะฮะนั่นคือเรื่องราวของถนนผีดุเล่าในตามแบบฉบับของคุณแรกมันเหมือนเดิมไหนบอกว่าไปช้าๆไงโอ้ดีนะคือคุณแรกเป็นคนที่เล่าเรื่องเร็วแต่ฟังรู้เรื่องผมก็เลยปล่อยก็ได้อรรถรสได้ความมันไปอีกแบบนึงนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆคุณแรกที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันได้ครับผมฝากเพจเล็กๆของผมได้สิผมมีเพจเล็กๆชื่อเพจว่ากลางวันแสกๆนะกลางวันแสกๆเป็นเล่าเรื่องผีในโคราชตอนกลางวันนั่นเองคือทำกันสนุกเพราะเห็นพวกพี่เป็นไอดอลนั่นแหละเราก็เลยอยากเราเอาเรื่องในโคราชมาพูดมาเล่าสู่กันฟังใครมีประสบการณ์ในโคราชก็มาแชร์กันแล้วก็มาแชร์โอ้สมัยก่อนถ้าพูดถึงโคราชนี่จะนึกถึงที่เดียวเลยครับบ้านมอนบ้านผีมอนใช่ไหมแต่จริงแล้วโคราชเยอะมากพี่เยอะเหรอเยอะมากมากเลยฮะเยอะมากมากจริงๆแล้วก็จะมีคนมาส่งเรื่องมาให้เยอะมากแล้วก็จะมีอะไรแปลกๆเยอะนะโคราชผมว่าเยอะมากบางที่ก็เก่าแก่เป็นตำนานเลยแหละเป็นในเรื่องที่บางเรื่องเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยโอเคชาวแก๊งครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะไปติดตามการเล่าเรื่องผีที่เกิดในนครราชสีมาในโคราชก็ไปติดตามได้ที่เพจใช่ไหมใช่ครับกลางวันแสกๆแสกๆโอเคเชื่อเดี๋ยวชาวแก๊งเข้าไปติดตามกันแล้วก็ถ้าคราวหน้านี้ถ้ามาเล่าให้พี่แจ็คฟังอย่างผมบอกไว้ว่าผมชอบสะสมของเก่าของโบราณแล้ววัตถุบางชิ้นเนี่ยผมเก็บรักษาไว้เนี่ยผมสามารถส่งรูปตัวจริงของเขาเนี่ยไปให้พี่แจ็คดูได้ใช่ไหมฮะเอาอะไรมาให้ดูนะมันถือว่าของที่มันเป็นเรื่องแล้วผมเก็บรักษาเขาไว้อยู่แล้วสามารถส่งรูปจริงๆเนี่ยไปให้ดูได้ว่าอ๋อรูปได้เลยสบายเลยนึกว่าแหมจะส่งของไหมผมไม่ต้องนะไม่เอานะผมกลัวรูปได้เหมือนที่คุณทาง
ส่งไปทางไลน์เหรอครับหรือว่าก็เดี๋ยวติดต่อกับเจ๊หวีไงก็ติดต่อการส่งกันอีกทีนึงเหมือนกับที่เดี๋ยวสิเหมือนที่คุณตาเคยเล่าไงอ๋อเออคุณตาของอาถรรพ์เวลาเขาจะเล่าเรื่องไหนเขาจะส่งรูปมาให้เหมือนกันอย่างผมนี่ก็จะชอบสะสมของแต่แบบว่าด้วยความที่ว่าเราไม่ได้มีความเชื่ออะไรขนาดนั้นแต่เราสะสมเพื่อหาความรู้ว่าคนแต่ก่อนเนี่ยเขามีกุศโลบายมีความคิดแบบไหนทำไมเขาถึงทำขึ้นมาอะไรประมาณนั้นแต่มักจะมีอะไรที่แบบว่าทำให้เพื่อนหรือคนในบ้านเนี่ยได้เจออะไรแปลกๆเหมือนกันอ่ะได้เลยแล้วสะดวกวันไหนก็คุณแรกก็ติดต่อมาพร้อมรูปนะครับได้เลยได้เลยคุณแรกยังไงขอบคุณมากๆสำหรับคืนนี้ที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว